โอ้ยเขานั้นพักโอ้ยแยบอกแยบอกต้นหอมหอมหอมมีเละตุ่มเปะกำลังปลูกหอมแดงกับอันอีกด้านหนึ่งก็เป็นไก่ค่ะเลี้ยงแกะเลี้ยงไก่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับช่องอีสานต่างแดนสะใภ้ออซี่อีกแล้วนะคะวันนี้เอาแกะเข้ามาเลี้ยงในสวนผักค่ะผักนะเนี่ยหญ้ามันเยอะเกินข้างที่อื่นมันไม่ค่อยมีหญ้าแล้วแกะก็อยากจะกินหญ้าค่ะแกะท้องเนาะก็เลยให้เขาเข้ามากินในสวนตัวเองก็ยืนเลี้ยงแกะยืนเฝ้าจ้ะไม่ให้เข้าไปกินผักอันนี้มาใกล้ผักมากเลยนะนี่อร่อยไหมแม่แกะเอาสูขึ้นมาไก่สวนค่ะแถวสัวสีไลท่านบ่เบิ่งจ้ะเบิ่งเบิ่งเบิ่งเอากินโอ้ยเขานั้นพักโอ้ยแยบอกแยบอกต้นหอมหอมหอมมีเละตุ่มเปะกำลังปลูกหอมแดงกับอันอันดอกกุยชายไหมจ้ะมองดูลมเต็มทางนู้นเลยเอากินแม่แกะเตะฟุตบอลจ้ะไปแล้วตอนนี้มันหนาวมากค่ะทุกคนยังปลูกอะไรไม่ค่อยได้เนาะตอนนี้ที่เราทำได้ก็พวกหอมกระเทียมกุ้ยช่ายอะไรพวกนี้แค่นั้นค่ะก็จะมีพวกสลัดบ้างมากินแค่นั้นอย่างอื่นยังปลูกไม่ได้ลองลงเมล็ดไปเยอะค่ะหลายอย่างแต่ไม่มีอะไรเกิดเลยปลูกอะไรไว้ก็ไม่เกิดมีฮอตเฮาส์ด้วยนะคะที่เห็นอยู่ตรงนั้นทางบ้านแต่มันก็ถึงเวลามันหนาวๆมามันก็ไม่ช่วยอะไรค่ะทุกคนมันก็ยังเย็นอะข้างในคือฮอตเฮาส์มันจะอุ่นเฉพาะตอนที่มีพระอาทิตย์อะถ้าไม่มีพระอาทิตย์มันก็ไม่อุ่นอะมันจะดูดความร้อนอะอย่าเหยียบนานผักเด้อชูเลี้ยงแกะของจริงค่ะทุกคนนี่แหละเลี้ยงแกะอีหลีอีรอในบ้านเลยนะคะนี่เอ้าจะไปไหนอีกล่ะหญ้าเยอะๆก็กินกันก่อนกลัวเขาจะแอบเข้ามาใกล้ๆเราแล้วถ้าหันหน้าไปเขาก็จะวิ่งหนีนะคะแต่ถ้าหันหลังเขาก็จะมาเขาคิดแล้วว่าเราไม่สนใจเขาปล่อยให้เขากินไปก่อนค่ะหญ้ามีน้อยเนาะกินแต่ไอ้หญ้าแห้งทุกวันสงสารเขาแต่หญ้าแห้งก็มีคุณภาพนะคะมีประโยชน์เนาะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์หญ้าแห้งแพงนะคะทุกคนบอกเลยตันหนึ่งก็หลายร้อยเอ้ยหลายพันตันหนึ่ง 6-7 พันยาแห้งถ้าคิดเป็นต่างไทยนะคะแต่ที่นี่ก็ประมาณ280ดอลลาร์ต่อตันก็ยังถือว่าแพงกว่าอาหารคนดูใครอยู่ข้างหน้าอีกด้านหนึ่งก็เป็นไก่ค่ะเลี้ยงแกะเลี้ยงไก่ค่ะวันนี้ไก่ไข่ของเราอยู่นู่นเลี้ยงฟาร์มเลี้ยงสัตว์จริงๆเลยค่ะวันนี้เลี้ยงแกะเลี้ยงไก่
ว่าเราถ่ายรูปนะคะตรงนี้อยู่ด้านนี้อย่าเข้าไปเหยียบนานพักเด้อกินอยู่ทางนอกเด้อกินนั่นละแยกเขาไปตรงกลางไปเดินออกยุงก็เยอะค่ะทุกคนบรรยากาศยามเย็นเห็นพระอาทิตย์ไหมโอ้ยเหยียบแยกเขาไปเหยียบวิ่งหนีแล้ว วิ่งหนีหมดแล้วทางนี้ก็วิ่งหนีแล้วกระดุกกระดิกไม่ได้นะคะกระดุกกระดิกคือวิ่งยังเหลือเกลือเป็นอย่างตื้อเนี่ยงเนี่ยหนาเลียนหลังนี่น่ากินจะเอารถมาตัดทิ้งรถตัดหญ้ามาตัดหญ้าทิ้งก็เสียดายนะคะหญ้าเยอะอยู่ให้เข้ากินดีกว่าปล่อยให้เข้ากินสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็เอาออกแต่ปัญหามันอยู่ที่ตัวเองไปไหนไม่ได้ค่ะต้องเฝ้าไม่งั้นเขาจะเหยียบสวนเหยียบอะไรค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อยู่ช่วยกันเลี้ยงแกะจนจบคลิปฝากทุกคนติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน